เขตนะคะต่อด้วยออนอยจอชอันนี้โอชอบเลยใช่ไหมมันกรขะึ้สนอบต้นก่อดน้วยครับกระสอบสันธานอย่างเงี้ยนะคะเราดูว่าหน้าหลังมันจะไปทางเดียวกันหรือหน้าหลังมันจะตรงข้ามกันนะคะทั้งหมดเกี่ยวข้องกับเยยีเยยีคืออะไรคะเยยีเยจอร์มีเยจอเยนยีเยจอร์แปลว่ามารยาทสรุปแล้วมีหรือไม่มีมารยาทเนี่ยจะอินเนินหรืออ่อมเนินเนี่ยสรุปจะมีหรปืรอะไมม่าณมีนี้มารยาทสรุปดังนั้นจะมีมารยาทหรือดังนั้นจะไม่มีมารยาทหรือแต่มีหรือแต่ไม่มีมารยาทเดี๋ยวค่อยไปดูกันเออสนะคะิเชเฮกาลิน문제한국사람들จเนอีร่์ยคือจะเห็นคำเป็นมันโอ้หนึ่คงือสกรนะเยอินอมเนอมชงเฮกาลินนะคะสรุปมีหรือไม่มีเดี๋ยวมาดูกันเนาะสรุปเจ้ามีหรือไม่มีมารยาทนะแล้วเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวแรกให้มาว่ายังไงออนออนอเยจอลุนซาลัมกว่าซาลัมไซเยชีเกชีโยยาฮัลฮาพุนคีทย์บาอร์ดบุคคีีย์ยบ์บออร์ดนจอกิ้งคีย์บอนจอกกินเยจอลเยจอลลีดาการกิริยาอีดาเลยนะคะมีดาถูกต้องคืออะไรสักอย่างคือเยจอร์คือมันละยาดอะไรยากยังไงคีบนจอกกิ้งเยจอร์คีบนคีบนจอกกีดาแปลว่าพื้นฐานคีบนแปลว่าอะไรที่เป็นพื้นฐานคีบนจอกกิ้งเยจอร์ก็คือมารยาทพื้นฐานประธานอยู่ไหนคะอะไรคือมารยาทพื้นฐานออนอยจอรอ๋อ์หน่อยใช่ปะออนอแปลว่าอะไรคะออนออ๋อหนอลงท้ายด้วยอเกี่ยวข้องกับอะไรฮันกูกอภาแทษากอภาษาถูกไหมจริงๆแล้วที่เราเห็นพวกฮันกูกอก็แทกูกออตัวนี้ก็คือมาจากออนอนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นมารยาททางเกี่ยวข้องกับภาษาคือมารยาททางการพูดนั่นแหละใช่ไหมนะคะมารยาทเกี่ยวข้องกับการพูดเกี่ยวข้องกับภาษาคือมารยาทพื้นฐานที่ทําไมข้างหน้ามาขยายทั้งหมดเลยนะนะคะขยายคําว่ามารยาทมารยาททางด้านภาษามารยาททางด้านการพูดคือมารยาทพื้นฐานที่ทําไมอีกมาขยายอีกที่ต้องต้องทําไมคะชิคิดาเหมือนข้อเมื่อกี้เลยชิคิดาโคฮาราเมื่อกี้ข้อพันกยองอ่ะปกป้องรักษานี่อยากจะแปลเป็นรักษาจะดีกว่าเนาะนะคะรักษาปมการปย้าอทงรักษาของเมื่อกี้ข้อเมื่อกี้มันเป็นสิ่งแวดล้อมมาเลยแปลเป็นปกป้องสิ่งแวดล้อมรักษาสิ่งแวดล้อมก็ได้นะอันนี้แปลเป็นรักษามารยาทน่าจะดีกว่าเนาะนะคะที่ต้องรักษานะคะนี่บ่งชี้สถานที่เฉยๆรักษาที่ไหนระหว่างระหว่างคนกับใครคนคนกับคนใช่ไหมนะคะคือระหว่างคนทั่วไปเนี่ยนะคะอันนี้มาดูกันแปลว่าเขาจะเน้นในเรื่องของมารยาททางการพูดนะในที่นี้น่าจะนะคะไปดูว่าโอ้ยังไงเยเออินเกไม่มีมัเยนไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ได้แปลว่าของนะอ่านเยอือยได้เยอีอีได้แต่อ่านเยเอไม่ได้ไม่ได้แปลว่าของอันนี้คือหนึ่งคำอืมถ้าจ่านเอต้องแปลว่าของจ่านเอเมื่อไหร่ต้องมั่นใจข้างหน้าเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของถึงจ่านเอได้นะคะต้องมั่นใจว่าแปลว่าของนะนะคะถ้าไม่มั่นใจขี้เกียจจําก็จําอ่านเอยไปนะคะเยเอยอิเกมาลฮานุมซาลัมมึนสังเทพัมมึลซนจุงฮาโกเพลยอฮันตานึนนึนกิมมึลสุโกโฮคำโดออทูลสูอิตาตรงไหนที่ตัดได้ไหมคะ
ฮาโกมีโกสองตัวเนาะมีฮาโกมีโกไหนอีกชูโกมีชูโกแต่เนี้ยเขาให้มาคอมมาแปลว่าเขาช่วยเราแปลว่าอีหลังหน้าหลังคอมมาคนละประโยคจริงๆแต่ข้างหน้าปกติถ้าเห็นโกก็บอกแล้วปกติให้เช็คก่อนเพราะโกหน้าหลังมันมักจะไปด้วยกันนะคะเห็นข้างหลังมันมีขยายแปลว่าข้างหน้าเนี่ยคือส่วนขยายของลึกกินทั้งคู่เลยนะข้างหน้าคือส่วนขยายลึกกินนะนะคะเนาะแต่ชูโกเนี่ยคนละประโยคจริงๆนะนะคะเขาเลยมีคอมมาให้นะคะแปลว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาดูก็ได้อ่ะก็แบ่งตามคอมมาก็ได้หนึ่งเห็นเนาะนะคะข้อที่หนึ่งประธานกิริยาช่วยอันนี้ไม่ใช่ช่วยนะอันนี้คำนามอื่นเดินให้ให้ให้เลยจริงๆสิ่งที่เราให้คืออะไรความรู้สึกให้ความรู้สึกแบบไหนชนจูฮากุแพเดียวฮันดานึนหรือกินชนจูฮาดาได้ไหมชนจูฮาดาชนจูฮาดาแปลว่าเคารพจอดชนจอดคะอันนี้ความหมายชนจูฮาดาความหมายคล้ายกับชนกยองฮาดาเคารพเคารพและอะไรอีกเคารพและอะไรด้วยแพเดียวฮาดาเรียฮาทาแพเดียวฮาดาแพเดียวฮาดาคือแบบ considerate อะนะคะเราแบบมีการคิดถึงคนนั้นโอเคนะเมื่อมีความแบบระลึกถึงนะคะแต่คนไทยบางทีเห็นแพเดลฮาดามันจะแปลในดิกพจนานุกรมมันจะเป็นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ตรงซะทีเดียวนะบางประโยคอะตรงนะคะแต่ในที่นี้แพเดลฮาดาเหมือนจะแปลเป็น considerate อะคือเรานึกถึงเขาอะเราแบบจะทําอะไรเรานึกถึงเฮ้ยคนนั้นกินน้ํายังเราเอาน้ํามาเผื่อด้วยอะไรเงี้ยนะคะหรือเรารู้สึกร้อนเอ้ยคนข้างๆเราคงร้อนเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยเรานะให้เขาโดนพัดลมด้วยอะไรเงี้ยนะคะอย่างนั้นคือแพเดลฮาดานะคะโอเคเนาะก็คือเคารพแล้วก็แบบแคร์นึกถึงคนอื่นด้วยให้ความรู้สึกแบบนี้เราเวลาเราพูดใช่ไหมเขาพูดถึงออนอเยจอยหรือเนาะนะคะเคารพใครคะฮัลโหลฝั่งได้ไหมเคารพสังเกตได้ฝั่งตรงข้ามในที่นี้ก็คือคู่สนทนานะนะคะเพราะว่าเรากําลังพูดถึงมารยาททางภาษาหรือพูดง่ายคือทินนจารามนั่นแหละถูกต้องนะคะก็คือคนที่กําลังฟังอยู่คนที่เรากําลังคุยด้วยอ่ะนะคะฝั่งตรงข้ามคือคู่สนทนาเราเนี่ยนะคะเราให้ความรู้สึกที่เราเคารพเขาและนึกถึงเขาอ่ะนะคะใครต้องให้ความรู้สึกนี้ใครเป็นประธานใครให้ความรู้สึกนี้คนพูดคนที่พูดนะคะนะพูดยังไงเยอิอิเกเขาละกาไว้เนาะเยอิกาอิเกพูดยังไงคะอีกาอิตาแปลว่าอีกาอิตาอีกาอิตามีมีถูกต้องมีอะไรคะเยอีเยจอลมายามีมารยาทนะคะแปลว่าประธานก็คือผู้พูดนะคะต้องพูดอย่างมีพูดอย่างมีมารยาทนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกที่เคารพฝั่งตรงข้ามก็คือเคารพผู้ฟังนั่นแหละข้างหน้าพูดถึงมาฮาเนนซารามต้องเคารพซังไดบางนี่คือเคารพเจนซารามนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกแคดิออฮันดานเนอร์กินความรู้สึกที่เราแบบนึกถึงเขาอยู่อะนึกถึงน้ำใจเขาอะไรเงี้ยนะคะอะไรแบบนี้เนาะแล้วเราต้องทําอะไรอีกนะแล้วก็ทําอะไรอีกนะคะแล้วก็ถึงจะทำไมคือเดลสู้อิตาสามารถไปผลไปประโยคที่สองเลยจริงๆไม่เกี่ยวอะไรสามารถทำไมคะออดตาตาเหมือนอิตาถูกออดตาแปลว่าได้รับออดตาผัดตาอะไรเนี้ยคล้ายๆกันนะคะอิตาแล้วผัดตาได้รับอะไรคะผู้กรรมผู้กรรมผู้แปลว่าดีชัวชัวนะคะคำก็คือนึกกินคำจองนะคะคำก็คือความรู้สึกนะความรู้สึกอารมณ์อะไรเงี้ยนะคะความรู้สึกคือเนื้อเกมคำจองนะแต่คำจองจะออกแนวแบบอารมณ์นะคะนะคู่แปลว่าจริงๆแปลว่าชอบแปลว่าดีรากศัพท์ภาษาจีนนะจริงๆรากศัพท์คือดีนั่นแหละนะคะแต่ก็มีเซนส์ของความชอบด้วย
เพราะฉะนั้นหูกรรมก็คือความรู้สึกดีๆความรู้สึกที่เราชอบคนเนี้ยเรียกว่าหูกรรมนะคะจำได้ไหมเราเคยเห็นคําว่าธงฮูโอเปเคย์นะคะธงฮูเปย์ก็คือคล้ายๆธงอารีคล้ายๆมูอินใช่ไหมนะคะแปลว่ากลุ่มคลับชมรมสโมสรอะไรสักอย่างอ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันคือการรวมตัวกันของคนที่ชอบอะไรเหมือนกันเวก็คือโมอินนั่นแหละใช่ไหมกลุ่มอะไรสักอย่างโคก็คือความชอบใช่ไหมนะคะโทแปลว่าเหมือนนะคะเพราะฉะนั้นการรวมตัวกันของคนที่ชอบอะไรเหมือนกันก็เลยแปลว่ากลุ่มคลับชมรมสโมสรอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คู่กรรมเมื่อความรู้สึกดีๆนะคะเขาบอกข้างหน้าให้เราทําแบบนี้เราพูดนะคะให้พูดอย่างมีมารยาทนะคะให้ความรู้สึกเรากําลังเคารพฝั่งตรงข้ามและนึกถึงเขาอ่ะนะคะ considerate ถึงเขาด้วยเนาะนะคะแล้วเราจะสามารถแล้วก็นี่คือหน้าหลังต่อกันเลยที่เปลี่ยนเป็นเอาซอก็ได้นะนะถ้าทําแบบนี้ผลก็คือเราจะได้รับภูกรรมนะคะโอเคเนาะแล้วก็มาดูกันต่อนะคะว่าจะเอาดังนั้นหรือเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูนะโตฮานรู้เลยแปลว่าอีประโยคเนี้ยต้องไปต่อกับประโยคที่เราต้องใส่จุดจุดเนี่ยแปลว่าประโยคเนี้ยมันไปทางไหนประโยคข้างหน้าต้องไปทางนั้นนะคะถ้าข้างหลังเขาพูดถึงแบบข้อเสียของการไม่ทําตามนี้แปลว่าข้างหน้าก็ต้องออกแนวนั้นเหมือนกันโตฮันก็คือดีโกถ้าข้างหน้าพูดถึงข้อดีทําแบบนี้เราได้อะไรก็แปลว่าข้างหน้าก็ต้องไปแนวนั้นเหมือนกันนะนะคะโตฮันคือดีโกและแล้วก็ยังไงอีกต่อกันเลยเนี่ยแปลว่าจุดจุดจุดกับที่เราจะตอบเนี่ยเหมือนกันนะคะอ่ะแล้วก็ยังไงคะแล้วก็โจฮันส์ชากีซาจิเน่เทเฮซอโดฮูจองจอกกุโรแฟงกาฮาโทโรฮันดาแล้วก็นึกเลยไม่ออกหากิริยาแบบกิริยาอยู่ไหนคะแฟงกาฮาดาเซงกาคารานะคะเซงกาคาราแปลว่าคิดคิดเนาะนะคะโทรกนะคะโทรกคาราเคฮาดอาันนี้คือความหมายมีเซนส์ของเกฮาราได้ด้วยเนาะนะคะเป็นการทำให้อะไรสักอย่างหนึ่งโทรกเป็นคําที่มีหลายความหมายเหมือนกันนะนะคะบางอันโทรกจะแปลว่าเพื่อบางอันโทรกแต่มันก็จะมีเซนส์แบบบางทีก็จะมีเซนส์เป็นซาดงได้ด้วยนะนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์นะนะคะเพราะมันจบประโยคแล้วใช่ไหมมันจบบทความแล้วอันนี้ทําให้ละกันเนาะทําให้แต่ว่าไปประธานน่ะเราทําให้ใครทําอะไรคือประธานมันจะไปอยู่ไอ้ตรงจุดจุดจุดมันทีส่เรำาคัญต้องไปต่อเอาอะนะคะอ่ะทําให้นะคะคิทดำให้คิดคิดยังไงคิดอย่างใช่ไคหมิดคะอย่าถง้าอย่างผู้จองจอกนะคะผู้จองจอกตรงข้ามกับคึงจองจอกคคึึงงจองไปเขียนในหน้าเนี่ยถึงเขียนไม่ค่อยติดนะคะคึคงึงจจององจจอกอกแปลว่าแง่บวกตรงข้ามกับผคูึ้งจจอองงจจอกอกแปลว่าแง่ลบโอเคเนาะนะคะคึงจองจอกโอเคเนาะไปอีกแล้วคิดในแง่ลบแง่ลบเกี่ยวกับใครด้วยอันนี้เนาะเอแทซอดูเกี่ยวกับใครค่ะชากีชาชินตัวเราเกี่ยวตัวเราเองนะคะเกี่ยวกับนะคนที่นะคะพูดนี่แหละใช่ไหมจริงๆแล้วต้องไปดูอีกทีนึงแล้วกันเนตาะามว่าต่อไปไปดูข้างหน้านะอาจจะเกี่ยวตัวผู้ฟังหรือเปล่าไปดูข้างหน้ากันแล้วกันเนาะนะคะว่าตัวเองในที่นี้หมายถึงใครนะคะเขาบอกและทําให้แต่ทําให้ก็ต้องแปลว่าต้องเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะถูกปะเนาะนะคะถ้าเราพูดถึงในแง่ของการพูดกับการฟังนะในนี้ก็จะมีคนหนึ่งเป็นผู้พูดคนหนึ่งเป็นผู้ฟังทําให้อีกคนหนึ่งอ่ะนะคะเพราะมันเป็นทําให้เนาะทําให้อีกคนหนึ่งคิดเกี่ยวกับตัวเรานะคะในแง่ลบถ้าเราอ่านให้รู้เรื่องก็ต้องแปลว่าน่าจะทําให้ผู้ฟังคิดเกี่ยวกับตัวเราก็ต้องเป็นผู้พูดคิดในแง่ลบหรือของน้องพันมีกันอยู่แค่สองคนน่ะนะคะนะโอเคเนาะในที่นี้น่าจะเป็นทําให้ผู้ฟังคิดถึงตัวผู้พูดในแง่ลบนะคะโอเคเนาะแต่เขาไม่ได้บอกตรงๆนะเขาแค่บอกว่าทําให้คิดถึงตัวเรานะคะในแง่ลบแปลว่าทําให้อีกฝ่ายทําให้อีกฝ่ายเขาไม่ได้บอกประธานแต่เขาคิดเองนะทําให้อีกฝ่ายคิดถึงตัวเราในแง่ลบอันนี้โอเคไหม
เราคิดแค่นี้ก่อนประโยคหน้าหลังมันดูไปทางเดียวกันไหมข้างหน้าพูดถึงโอ้โหให้การเคารพทําให้เกิดความรู้สึกดีๆข้างหลังเอ้าคิดแง่ลบเฉยเลยมันไปทางเดียวกันไหมเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลกันไหมใช่ไหมหน้าหลังเป็นไงกันคะข้างหน้าบอกครูกรรมข้างหลังบอกครูจองจอกอย่างเงี้ยครูจองจอกแซงกักอย่างเงี้ยมันมปัรนะไหปลาทดางเดดียีวกันไหมมันตรงข้ามกันนะใช่ไหมไงข้างหน้ายังให้ความรู้สึกดีๆอยู่ยเลิ่งยจ้องจองยิ่งกว่าอ้าวใช่ไหมอยู่ดีๆข้างหลังมาเอาคิดแง่ลบซะแล้วแปลว่า1 กับ 4เนี่ยไม่โอเคแล้วเพราะถ้าเกิดเขาพูดถึงดังนั้นมันต้องไปแง่บวกไปเรื่อยเลยดังนั้นนะคะถ้าจะเอาแค่คําว่าดังนั้นนะเขาบอกว่าดังนั้นเราควรทําแบบนี้เขาจะได้รักเรามากขึ้นอะไรก็ว่าไปใช่ไหมมันถึงจะต่อเนื่องกันมันถึงจะเป็นเหตุเป็นผลถูกไหมนะคะอยู่ดีมาเอ้าข้างหลังแง่ลบเฉยเลยเป็นกูเช็ค2 กับ 3ก่อนเพราะมันมีแค่2 อันนี้ที่มันตรงข้ามมันขัดแย้งอ่ะเพราะว่าหน้าหลังมันไปคนละเรื่องเลยข้างหน้าคูกรรมข้างหลังคูจองจอกกึโร่แซงกักแล้วอ่ะใช่ไหมนะคะอ่ะลองดูเนาะคือรอหน้าข้อ2นะคะลองดูก่อนเรือหน้าเยเอออกเยอีเลเยยอีเยอเีออเยอีของเนาะหนึ่องอคกำเยอีออกออกชีออกชีมันหานึ่งซาลามมึนทึกนึ่งซาลาเมเกคุณเกวกัมมึนชุนดาแต่ประธานกี่อย่างชุนดาเลยกชุินดาเลก็ยหากี่อย่างก็ได้กูก็ชอบเหมือนชอบหากี่อย่างก่อนนะคะอ่ะให้อะไรคะยังให้ให้พูแคก่กรัรนมทุกแค่กัลนงท้ายด้วยคำพูกรรมเมคื่อรกัี้บลงท้ายด้วยคำต้องเป็นยังไงคะคำนึกกิมคครับำจรูอ้งสึกมันต้องเป็นความรู้สึกสักอย่างนะแควบกระดีนึกถึงแบบสังแควสังอะไรแคเงี้่ยสตังาแควฮดาแปลว่าแบบสดชชื่นอะไรเงี้ยเฟรชควขามอรู้สึกชมัน่เวป็ยนความรู้สึกด้านดีๆเนาะนะคะนะตรงข้ามกับฟูแคใช่นะคะฟูแคใช่ฮดาก็จะแปลว่าไม่รู้สึกไม่สดชื่นรู้สึกไม่ดีรู้สึกดาวอะไรเงี้ยรู้สึกไม่สบายไม่โอเคอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นฟูแคกรรมก็คือเป็นความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกที่ไม่ดีอ่ะนะคะความรู้สึกในที่นี้อาจจะไม่ได้เน้นสดชื่นอ่ะเนาะนะคะนะน่าจะเน้นที่ความรู้สึกที่ไม่ดีแบบอันชื้นหรือกิมอ่ะนะคะแบบอึดอัดอ่ะใช่ไหมออกแนวแบบใช่ไหมความรู้สึกไม่ดีนะคะ근데 말로 유쾌하다도 있어요. รู้สึกแบยุบไม่พอใจแล้วเนาะอ่ะอ๋อใครให้ความรู้สึกที่ไมใ่ห้ดีที่ไม่พอใจแก่ใครแย่คนฟังคนฟังถูกต้องเพราะฉะนั้นข้างหน้าเป็นประธานเนาะใครให้ความรู้สึกที่ไม่ดีแก่คนฟังคนพูดคนพูดที่พูดยังไงคะที่พูดนี่ยอมสิไม่มีมารยาทไม่มีมารยาทดูเข้ากันได้อยู่นะเก็บไว้ก่อนเนาะประโยคนี้ใช่ไหมนะคะพอเขาบอกว่าข้างหน้าพูดถึงนะคะการที่คนพูดอย่างมีมารยาทโอ้ประโยคนี้คือแบบแพทเทิร์นข้อสอบโทปิกเป๊ะๆอะไรยิ่งถ้าเป็นข้อสอบการเขียนที่ให้เขียนเองอ่ะออกแบบนี้บ่อยมากเลยนะคะเขาจะให้มาแบบเราลอกประโยคมาได้เลยแบบเนี้ยข้างหน้าเป็นคนพูดอย่างมีมารยาททําให้ฝั่งตรงข้ามก็คือทึนเน้นซารามเนี่ยนะคะมีความรู้สึกดีตรงข้ามกันแต่คนพูดอย่างไม่มีมารยาททําให้นะคะก็คือให้ความรู้สึกที่ไม่ดีแก่ผู้ฟังตรงข้ามเป๊ะเลยนะนะคะแต่ว่าจบดูเลแบยบโอเคมากเลยนะใช้ศัพท์ตรงข้ามกันเป๊ะๆเลยใช่ไหมนะคะดูสามเนาะเช็คสามหน่อยสามว่าไงคะเรือหน้าเยอุยอบชีฮะมันฮานึนซาลามมึนสังแทฮางเงินปูจองจอกกุโลแสงกังฮาดาฮันดาแต่แต่โครงสร้างเดิมเลยแต่คนพูดพูดยังไงคะอย่างไม่มีมารยาทคนพูพดูดอย่าไมง่ไมม่ีมีมามารรยยาาททเป็นไงคะคิดยังไงอย่างอย่างไหนต้องจบคุณชองชองจะมาคิดจองจอง
กูจองจอกตรงข้ามกับครึ่งจองจอกกูจองจอกแปลว่าแง่ลบอืมนะคะคิดอย่างแง่ลบสิ่งที่เราคิดเป็นกรรมเนาะหรือเมื่อกี้เขาใช้เกี่ยวกับก็พอกันแหละสิ่งที่เราคิดจะใช้เป็นกรรมก็ได้หรือใช้คําว่าเกี่ยวกับก็ได้คิดเกี่ยวกับใครคิดเกี่ยวกับคิดถึงใครอะไรแปลเป็นคิดถึงคิดเกี่ยวกับนี้ก็ได้นะคะสิ่งที่เราคิดเป็นกรรมของสิ่งที่เราคิดเกี่ยวกับใครคะคิดถึงใครสังใดบ้างสังใดบางแปลว่าฝั่งตรงข้ามก็คือทินเนนสซาาราามนั่นแหละใช่ไหมผู้ฟังใช่ไหมแต่ถ้าผู้พูดอย่างไม่มีมารยาทเราจะคิดถึงผู้ฟังในแง่ลบไหมเกี่ยวไหมไมไม่่เกเนี่ายะวไม่นะคะ그냥 아이가 할머니한테 할머니 예뻐라고 반말로 예의 없게 말해도 할머니 예뻐라는 문장 자체는 긍정적인 문장이라서 상관이 없어요. 긍정 ใช่ไห부정이랑. มเราอาจจะพูดอย่างไม่มารยาทแบบพูดกับผู้ใหญ่ไม่มีหางเสียงแต่อาจจะเป็นคําชมก็ได้ใช่ไหมแบบยายสวยจังอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จริงๆอาจจะไม่ถูกอะไรเงี้ยใช่ไหมนะคะนะอาจจะหรือพูดอย่างไม่มารยาทอาจจะเป็นการพูดแซวก็ได้มันก็เป็นล้อเล่นบางทีแรงไปก็เป็นถือว่าไม่มีมารยาทในการพูดอย่างหนึ่งนะแต่ในใจเขาอาจจะไม่คิดอย่างนั้นก็ได้อะไรเงี้ยบางทีคนแซวอาจจะไม่ได้คิดอะไรเงี้ยคนฟังอาจจะคิดแต่คนพูดเขาอาจจะไม่ได้คิดแง่ลบก็ได้ใช่ไหมมันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันนะไม่ได้แปลว่าคนที่พูดอย่างไม่มีมารยาทจะต้องนึกถึงผู้ฟังในแง่ลบนะมันไม่เกี่ยวกันเนาะนะคะนะประโยคนี้มันไม่ได้มันไม่ make sense เนาะนะคะนะประโยคนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อ่านข้อสองดีที่สุดนะแล้วมันต่อกันด้วยนะนะคะเขาบอกนะถ้าเราพูดอย่างมีมารยาทนะคะนะแบบมีมารยาทก็เป็นไงก็คือแบบเคารพนะคะแล้วก็นึกถึงผู้ฟังเนี่ยน่าจะนึกถึงใจผู้ฟังเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่ดีใช่ไหมนะคะนะได้รับความรู้สึกที่ดีใช่ไหมนะคะผู้ฟังเขาก็จะให้ความรู้สึกดีๆต่อเราก็คือเขาก็จะชอบเรานั่นแหละถูกไหมเขาจะชอบผู้พูดแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าผู้พูดอย่างไม่มีมารยาททําให้ผู้ฟังรู้สึกไม่ดีนะคะเขาก็จะไม่ชอบผู้พูดถูกไหมเขาก็จะไม่ชอบเราถูกไหมเขาก็จะนึกถึงเราในแง่ลบแบบเฮ้ยทำไมคนนี้พูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยต่อเนื่องกันพอดี사실 이거는 นะคะ문장 위치 바뀌어야 돼요. 듣는 사람은 예 없이 말하는 사람을 부정적으로 생각할 수 있어요. 그치? 반말 นะค쓰는 ะ사람은 어, 저 나쁜 사람이네 이렇게 생각할 수 있잖아요. นะในประโยคน위ี้치คนจ바뀌어야 ะเปลี่ยนกันเนาะไม่ใช่ว่าถ้าเราพูดอย่างไม่มีมารยาทแล้วเราจะไปนึกถึงผู้ฟังในแง่ลบอีกนะถ้าเราเปลี่ยนเป็นผู้ฟังอาจจะนึกถึงเราในแง่ลบก็คือประโยคนี้เลยนะเนี่ยประโยคนี้เลยเนี่ยนะคะจริงๆประโยคเนี้ยกับประโยคเนี้ยตรงข้ามกันนะใช่ไหมนะคะประโยคนี้มันตรงข้ามกันมันเลยใช้ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วเนาะนะคะประโยคนี้เขาบอกว่าชาเกียนี่ก็ต้องเป็นตัวผู้พูดเนอาะะไรนะคะก็คือคนฟังเนี่ยจะให้ความรู้สึกในแง่ลบกับผู้พูดแต่ประโยคนี้บอกผู้พูดเองให้ความรู้สึกในแง่ลบกับผู้ฟังตรงข้ามกันเลยนะถ้าตรงข้ามกันขนาดนี้เป็นคําตอบไม่ได้แล้วหน้าหลังมันต่อด้วยคือดีโกโตฮันก็คือคือดีโกสิ่งที่ตรงข้ามกันเราจะมาเชื่อมด้วยคือดีโกไม่ได้เราเชื่อมด้วยโตฮันไม่ได้ตรงข้ามกันเลยนะคะใช่ไหมสรุปใครให้ความให้แง่ลบกับใครอย่างเงี้ยนะคะตรงข้ามกันเลยแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อสามก็เลยไม่ได้นะคะเราพูดไม่ดีต่อเขาแล้วยังคิดไม่ดีกับเขาอีกอะไรจะขนาดนั้นอะไรจะขนาดนั้นใช่ไหมเนาะนะคะมันควรเขาจะคิดไม่ดีกับเราถูกไหมนะคะอ่ะอันนี้ก็เลยตอบข้อสองดูเป็นไปได้ที่สุดส่วนหนึ่งกับสี่เราควรจะตัดออกตั้งแต่คือและซอแล้วนะคะเพราะมันไม่เข้าแต่เราเช็คหน่อยก็ได้เนาะนะคะว่าคือและซอยังไงดังนั้นยังไงอ่าคือเรียกเย่อื่นอีกหนึ่งสารมันโปรแกรมถือเรียกก็โนเรียกหาจีอันหนึ่งดะโอเดียวขาดที่ดังนั้นทำไมคะดังนั้นไม่พยายามไม่พยายามเพื่อรับกูกรรมความรู้สึกดีใครไม่พยายามคนที่มีมารยาทมันเกี่ยวกับตัวใช่ไหมคนที่มีมารยาทไม่พยายามรับความรู้สึกดีนี่คือเจตัวหนึ่งและอีกใช่ไหมอันนี้และมาต่อด้วยและนะคะก็คือผู้ฟังเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขาจะคิดกับเราในแง่ลบมันไม่เข้ากันเลยเนาะนะคะและข้างหน้าหลังก็ไม่ได้ต่อกันข้างหน้าบอกถ้าเราพูดดีๆนะคะ
ผู้ฟังเขาจะให้ความรู้สึกดีๆกับเราคือเราจะได้รับความรู้สึกดีๆดังนั้นคนมีมารยาทไม่พยายามรับความรู้สึกดีๆมันแปลกใช่ไหมมันไม่เข้ากันเนาะนะคะอ่ะไปข้อหนึ่งไปข้อสี่그래서얘의이는사람은다른사람을우정적으로생각하도록한다มันก็ขัดเกี่ยวกันมันก็คือเกฮดาแหละเนาะทำให้ดังนั้นใครทำให้อะไรยังไงดังนั้นนะคคะนที่มีมารยาทดังนั้นคนที่มีมารยาททำให้ทำไมคะคิดทำให้คิดนะคะอย่างคิดยังไงคิดแง่ลบเออนะคะคิดในแง่ลบถึงใครเกี่ยถวกึับงใครคนเกี่ยวกับคนอื่นคนมีมารยาทหมายมันจะถึงมีมารยาทแล้วเราจะทําให้คือเราเมาใช่ไหมเมามอยนินทายมีมารยาทหรือเปล่าใช่ไหมแบบแกรู้เปล่าคนโอนั้นเคเป็นยังไงเกเป็ทนชยิังไคงิงอเอันอนใช่ะไหมเราแบบก็ติดอย่างมีมารยาทเเจร้าาอิใส่หางเสียงรู้ยังจ๊ะอะไรอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะจ๊ะมันก็ไม่ได้เนาะมันไม่เข้าใช่ไหมเนาะนะอันนี้ก็นะคะไม่โอเคนะคะเคอย่างถ้าเราจะเมาท์มอยเนาะเราไม่ต้องรักษามารยาทเดี๋ยวมันไม่เกิดอรรถรสใช่ไหมเนาะนะคะอ่ะอันนี้ข้อสี่ก็เลยไม่ได้ค่ะ